สวัสดีครับผมนายพงเทพมาราชาสิงห์นะครับเป็นนิสิตศิษย์เก่าของวิทยาลัยพณิชยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพารุ่น Executive MBA รุ่น6นะครับก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณของทางมหาวิทยาลัยและทางสมาคมศิษย์เก่านะครับที่ได้มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นให้กับผมกิจกรรมที่ผมทำที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับผมหลักๆ ก็คือเรื่องของการบริจาคโลหิตที่ผมบริจาคมาตลอด30ปี84ครั้งและนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในอำเภอวังเขียวจังหวัดโคราชแล้วก็ทั่วประเทศไทยเช่นการเรื่องของการปลูกป่าการรณรงค์เรื่องการจราจรการจัดกิจกรรมเพื่อจัดหาอุปกรณ์ให้กับโรงพยาบาลการสร้างเสริมอาชีพให้กับคนพิการฉะนั้นวันนี้ผมอาจจะได้รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นแต่ผมเชื่อเลยครับว่านิสิตและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยบูรพาทุกคนเป็นศิษย์เก่าดีเด่นด้วยกันทั้งหมดครับสวัสดีครับผมดร.จุมพจน์กาญจนกำธรนะครับหรือดร.เฉินนะครับเป็นศิษย์เก่ามอรุภะมอบุรพารุ่น26นะครับมฤคมาศนะครับคณะวิทยาศาสตร์เอกฟิสิกส์ก็รู้สึกว่ามีความดีใจมากๆเลยนะครับวันนี้ที่ได้รับคัดเลือกจากทางมหาวิทยาลัยและทางสมาคมศิษย์เก่านะครับให้เป็นตัวแทนของศิษย์เก่าดีเด่นนะครับในปี2562รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นศิษย์เก่าของมอบุรพานะครับเพราะว่าเราจบมาเมื่อปี2527สิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อปี2527นะครับก็ได้ทำหน้าที่พลเมืองที่ดีและนิสิตที่ดีของมอบุรพาสืบเนื่องมางานที่รู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจนะครับปัจจุบันก็คืองานในเรื่องของการให้ความรู้กับ SME นะครับมากกว่า100สถานประกอบการทำให้ธุรกิจของเขาเนี่ยเติบโตนะครับแล้วก็มีแนวคิดมีเป้าหมายชีวิตนะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งคือการเป็นวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับรวมถึง SME มากกว่า200เวทีนะครับทำให้บุคลากรเหล่านั้นเนี่ยนะครับมีเป้าหมายชีวิตรู้ว่าต้องทำยังไงนะครับซึ่งความรู้เหล่านี้ครับทางมอบุรพาทางมสวบางแสนได้ให้ผมไว้นะครับในฐานะที่เป็นศิษย์คณะวิทยาศาสตร์นะครับเราสามารถทำอะไรก็ได้เมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับเรามีความมุ่งมั่นมีความเพียรพยายามนะครับแล้วก็ลงมือทำทันทีนะครับททก็อยากจะฝากน้องๆหรือศิษย์เก่าหรือผู้ที่เป็นมอบุรพาทุกคนนะครับขอให้ท่านจงภาคภูมิใจในการที่เรามีเลือดเทาทองนะครับบางแสนเราไม่เป็นรองใครนะครับเราทำอะไรก็ได้ขอให้ท่านมีเป้าหมายนะครับท่านก็สามารถที่จะทำอะไรก็ได้เทาทองบอกว่าเราต้องตอบแทนคุณแผ่นดินต้องทำยังไงก็ได้ให้เราเป็นแม่แบบหรือต้นแบบของทางภาคบูรพาทางภาคตะวันออกนะครับซึ่งท่านศิษย์เก่าทั้งหลายนะครับรวมทั้งกับผมเองก็พร้อมที่จะดำเนินการภารกิจนั้นในนามของมอบุรพาที่รักตลอดไปครับขอบคุณครับผมชื่ออัธจักรสัตยานุรักษ์ตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์มช.นะครับสิ่งที่เราต้องคิดกันวันนี้คือเราคงต้องสร้างความรู้ทางมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ให้แก่สังคมไทยงานที่ผมคิดว่าผมภาคภูมิใจในฐานะที่ผมเป็นลูกเทาทองก็คือว่าผมพยายามจะพิสูจน์ว่าสังคมชาวนาเนี่ยมันจบไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือสังคมผู้ประกอบการในประเด็นนี้เนี่ยถ้าเราฝันที่จะสร้างสังคมไทยให้งดงามขึ้นเราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในฐานะที่ผมเป็นศิษย์เก่าที่นี่ผมก็เชื่อว่าพวกเราทั้งหมดของเลือดเทาทองสามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่งดงามให้แก่สังคมได้ตลอดเวลาผมเชื่อมั่นครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนามัยดำเนตรปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลงานชิ้นโบแดงของผมนั้นผมเคยเป็นรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับและก็อีกผลงานอีกอย่างหนึ่งก็คือผมเป็นประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาเปิดการเรียนการสอนใน5หลักสูตรการโรงแรมและท่องเที่ยวการโรงแรมและภัตตาคารการจัดการธุรกิจการบินนวัตกรรมท่องเที่ยวและภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการมีจำนวนนิสิตในภาควิชานี้ 3,600 คนนับเป็นหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมบริการที่รวมศูนย์มากที่สุดในประเทศไทยสำหรับผลงาน
ที่ผมอยากจะฝากไว้กับพี่น้องชาวเทาทองทั้งหลายว่าขอให้ท่านนั้นได้หวงแหนและก็รักในเกียรติภูมิและมาตุภูมิของการเป็นมหาวิทยาลัยบูรพาอยากจะบอกท่านว่ามหาวิทยาลัยบูรพาหรือวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสนหรือมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒบางแสนนั้นได้ผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้บริหารระดับประเทศของเราไว้มากมายขอให้ศิษย์ปัจจุบันได้ภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นลูกเทาทองขอบพระคุณครับผมชัยวัฒน์โตอนันต์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผลงานที่ผ่านมาผมทำวิจัยมุ่งเน้นการศึกษาและจัดจำแนกเชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคโดยเฉพาะเชื้อราในกลุ่มลาแป้งทั้งแฟมิลี่นะครับผมรีคลาสสิฟายใหม่หมดเลยโดยใช้เทคโนโลยีทางชีวโมเลกุลคือความภาคภูมิใจที่ผมได้เป็นศิษย์เก่าของสถาบันแห่งนี้คือสถาบันแห่งนี้นี่ได้ปลูกฝังความมีระเบียบมีวินัยนะครับในการที่จะพัฒนาตนเองผมมีความภูมิใจมากนะครับที่ได้เป็นศิษย์เก่าของที่นี่และไม่ว่าจะไปที่ไหนผมก็ยินดีที่จะบอกทุกๆคนว่าผมเป็นศิษย์เก่าของที่นี่สำหรับสิ่งที่ผมจะฝากให้กับบรรดาศิษย์เก่าบรรดาศิษย์ของมหาวิทยาลัยบูรพาก็คือพยายามทำดีที่สุดในสิ่งที่เราทำได้ในปัจจุบันในอดีตและในอนาคตเวลามันไม่ถึงยังมาไม่ถึงอนาคตก็ยังมาไม่ถึงอดีตก็ผ่านไปแล้วเราไม่สามารถจะกลับเข้าไปแก้ไขอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ในที่เราทำได้ดีที่สุดในขณะนี้ก็คือปัจจุบันทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วมันจะส่งผลถึงอนาคตและปัจจุบันที่เราทำดีมันก็คือเป็นอดีตของเราในอนาคตนั่นเองนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะดาวรัตน์ปรีชาธรรมนะคะเป็นรุ่นพนินทร นะคะรุ่นที่27ค่ะจบจากคณะสังคมศาสตร์สาขาภูมิศาสตร์นะคะผลงานชิ้นโบแดงนะคะก็ขอแนะนำนี้เลยนะคะเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยกลั่นออกมาจากประสบการณ์ของตัวเองที่เคยป่วยด้วยโรคมะเร็งนะคะแล้วก็เขียนเพื่อให้กำลังใจนะคะให้คำแนะนำด้านจิตใจจิตวิญญาณแก่ผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งนะคะมีผู้อ่านแล้วกว่า 30,000 คนนะคะแล้วก็เขียนเองผลิตเองทั้งหมดนะคะได้ช่วยเหลือคนนะคะให้มีกำลังใจในการมีชีวิตอยู่รอดแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วก็ได้ช่วยชีวิตคนไว้ได้จำนวนมากมายนะคะอันนี้คือผลงานที่ภาคภูมิใจมากค่ะแล้วก็สิ่งที่ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนี้นะคะความรู้สึกก็คือว่ามีความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ทางสมาคมศิษย์เก่านะมหาวิทยาลัยบูรพานะคะได้เล็งเห็นถึงคุณงามความดีของคนคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคนที่ธรรมดามากที่สุดก็อยากจะให้รางวัลนี้เป็นสัญลักษณ์นะคะให้แก่ชาวบุรพาทุกคนนะคะที่เป็นคนธรรมดาและมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะทำความดีนะคะเพื่อสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพของชีวิตคนให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากไว้กับพี่น้องชาวบุรพาเทาทองพวกเรานะคะก็คือว่าเมื่อคุณจบการศึกษาไปแล้วนะคะคุณมีความรู้มีความสามารถนะคะเข้าสู่กระบวนการทำงานหรือทำธุรกิจต่างๆนะคะอย่ารอจนคุณประสบความสำเร็จอย่ารอคุณมีเงินนะคะหรืออย่ารออะไรเงื่อนไขต่างๆนะคะขอให้พวกเราทุกคนนะคะเป็นผู้ให้นะคะรู้จักที่จะให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนในสังคมนะคะต่อคนทั่วไปนะคะการให้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็จะทำให้สังคมโดยรวมประเทศชาติเรานะคะมีความเจริญขึ้นต่อไปนะคะเริ่มจากการให้ของพวกเราทุกคนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมพันตำรวจเอกสุนทรอรุณนารารองผู้ประกอบการอำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองครับได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยบูรพาครับผลงานชิ้นโบแดงที่สำคัญก็คือการเป็นกรรมาธิการยกร่างแก้ไขพระราชบัญญัติเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยสื่อลามกอนาจารเด็กครับหลังจากที่พยายามทำมาหลายปีนะครับก็สามารถสำเร็จลงได้แล้วก็มีการตั้งคณะทำงานปราบปรามเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กนะครับได้รับการกล่าวถึงในทิปรีพอร์ตของสหรัฐ4ปีติดต่อกันนะครับสิ่งที่ภาคภูมิใจก็คือว่าได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยบูรพาดีเด่นนะครับแล้วก็อยากจะฝากไปถึงพี่น้องเทาทองทุกท่านนะครับ
ก็คือความรักความสามัคคีระหว่างพี่น้องเถาทองทุกคนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราพี่น้องเถาทองนะครับและที่สำคัญคือความดีทำได้ทุกวันครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะนวโทหญิงดร.กันทิมาชลคุณโยปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์กองวิชาเสนาธิการกิจฝ่ายวิชาการกรมยุทธศึกษาฐานเรือค่ะสำหรับประวัติที่ผ่านมานะคะเคยได้รับรางวัลสตรีดีเด่นสาขาส่งเสริมสันติภาพสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสิ่งที่ภาคภูมิใจนะคะก็ภูมิใจที่ได้รับเกียรติเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยบูรพาแห่งนี้ค่ะและสิ่งที่อยากจะฝากน้องๆ นะคะลูกศิษย์เท่าทองทุกคนก็คือคุณค่าของคนเรานะคะไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณเกิดมาหน้าตาดีมีฐานะหรือว่ามีการศึกษาที่ดีแค่ไหนแต่คุณค่าของคนเรานั้นอยู่ที่เราเกิดมาแล้วเราสามารถทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อย่างไรช่วยสังคมและประเทศชาติได้อย่างไรค่ะ